พบกันอีกครั้งนะครับผมคุณอยู่กับแอนิก้าคีโน่นะครับจากคลิปที่ลงไปเมื่อวานนะครับขอแก้ไขในส่วนของรายละเอียดเล็กน้อยนะครับเพราะว่าคลิปที่ลงไปครับด้วยสกิลสะท้อนที่มันค่อนข้างรุนแรงเนาะผมลืมคิดไปว่าสกิลสะท้อนที่มันรุนแรงเนี่ยมันมาจากทาเลนต์ครับผมต้องขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่กดดิสไลค์ผมทำให้ผมไปแบบไปเช็คคลิปดูอีกทีเช็คไลค์สดดูอีกทีว่าทำไมมันเขาถึงดิสไลค์ผมเนาะก็มาเจอพบว่าไอ้ด้วยทาเลนต์นะครับทาเลนต์150นะครับคุณก็ต้องเลเวลประมาณ60อะครับถึงจะอัพเต็มได้เนาะด้วยทาเลนต์นะครับเขาบอกว่าเอฟเฟกต์ไอชาร์ออสเอ็ดอะครับก็คือท่าร้อยของเมนดาบอะครับทาเลนต์ของดาบคู่กับดาบโล่อะครับเหมือนกันนะครับใช้ตัวเดียวกันเปรียบเทียบกันได้ชาร์ออสเอ็ดกับสตาติกชิลนะครับดาเมจจะเพิ่มขึ้น 300% นะครับแล้วก็จะสามารถกันไฟครับผมการสกิลที่เป็นพื้นฐานที่เป็นไฟครับการพวกเฟรมนะครับเฟรมก็คือไฟก็จะกันได้อีก 50% เนาะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ถ้าเราเลเวล150เต็มแล้วเนาะก็อาจจะอัพเป็น111มาเลยนะครับมันก็จะเพิ่มได้แค่นิดหน่อยเพิ่มขึ้นได้1ก็คือ 30% คือค่อนข้างเบานะครับก็ต้องคิดให้ดีผมลืมคิดจุดนี้ไปเนาะสกิลมันก็จะอยู่ที่ประมาณแค่นี้เองถ้าหักลบกบนี่แล้วก็จะเป็นลบตัวเนี้ยเพียวๆ 4,232 เนาะถ้าเลเวล140แล้วนะครับผมแล้วก็อีก 30% มันก็น่าจะประมาณ 1,000 ก็300ใช่ป่ะ 1,000 300 30% ก็น่าจะอยู่ที่ 4,000 5,000 ประมาณ 5,000ประมาณ 5,300 เนี่ยแต่ว่าด้วยค่าของ MDEV ของมอนแต่ละตัวไม่เท่ากันนะครับก็จะทำให้การโดนเวทของสกิลสะท้อนเนี่ยไม่เท่ากันด้วยแต่ก็ยังถือว่ามีความรุนแรงอยู่อาจจะแบบไม่ตายเลยแบบในคลิปที่แนะนำไปครั้งแรกแต่ก็อาจจะลดเลือดได้ประมาณเนี่ยครับ 4,000 4-5,000 เนี่ยก็กะไว้เนาะถ้ามันแพ้เวทมากมันก็จะโดนเยอะหน่อยครับผมประมาณนั้นเนาะต้องขอแก้ไขนิดนึงคือถ้ามันจะเก่งจริงๆอ่ะครับมันต้องประมาณ860ที่สามารถแบบอัพสกิลตรงเนี้ยอัพทาเลนต์ตรงเนี้ยให้ได้ 300% ก็คือถ้า 300% 4,32 ก็จะอยู่ประมาณ 12,000 นะครับใช่ป่าววะคิดเลขๆคิดเลขไปก็งงไปนะครับ100% ก็คือถืออ๋อมันต้องเอาไปคูณ3ใช่ก็ประมาณ12,000ใช่โอเคจบนะครับผมคลิปนี้ขอมารีวิวเรื่องเป็นบัตเทอร์เมดด้วยเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าพอดีไปค้นตัวละครอยู่ว่าตัวละครตัวเนี้ยเริ่มมาจากบัตเทอร์เมดนะแต่ว่าคงไม่ได้ลงลึกอะไรมากนะครับเพราะว่าบัตเทอร์เมดผมไม่ค่อยมีตัวเนาะแล้วผมไม่คุ้นเคยกับเมนเวทด้วยโอเค
ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับที่รีวิวเกินจริงไปบ้างอ่าฮะคือจะเก่งนะครับต้องเลเวลที่ประมาณทาเลนท์ที่160อะครับอัพทาเลนท์150ให้เต็มก่อนเนาะแต่ว่าสกิลดาบยังแรงอยู่นะใส่ดาบแรงๆแล้วก็แบบเอาไปเก็บเวลมอนแบบที่ในคลิปที่ทำมาก่อนหน้านี้แล้วก็จะดีครับก็ค่อนข้างแรงตีแรงด้วยสกิลแรงด้วยเนาะแต่ใน TBS ผมไม่แน่ใจว่าสกิลแรงไหมนะเพราะส่วนใหญ่ผมจะใช้กวนอูกับขุนแผนนำร่องมาตลอดเลยเนาะเมนนี่ก็แทบจะไม่ค่อยได้ตีเท่าไหร่แต่ว่าบางครั้งนะครับดาบคู่มันตีแรงใช่ป่ะบางทีมันก็เอาดาบไปตีไปฟันมอนดีกว่าแต่ว่าถ้าในนอกดันนะครับไอ้สกิลเนี่ยสามารถเก็บมอน8ตัว9ตัวได้เลยสบายๆเนาะมันเก่งประมาณนั้นตัวนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์อินเตอร์นะครับเซิร์ฟเวอร์ NA นะครับเหรียญทองก็จะอยู่ 3.5 นะของไทยก็ 4.0 ไทยแลนด์ 4.0 ตัวนี้นะครับเป็นตัวเริ่มแรกของผมที่เล่นอยู่เนาะแล้วก็ไปเล่นเรื่อยอย่างที่เห็นเล่นเรื่อยก็ไม่ค่อยรุ่งครับจนดาบคู่เข้าก็ไปเล่นดาบคู่ก็สกิลเดี๋ยวผมดูนี่ก่อนอธิบายคร่าวๆนะครับ Button Mage โดยส่วนตัวผมแล้วผมไม่ถนัด Main Rageต้องขออภัยจะอยู่ตรงนี้นะครับ Atlantean Metamate คือตัวนี้นะเป็นไงหุ่น X มากสกิลแรกนะครับสกิลกัด Dispel นะครับเป็นสกิลในลีกซึ่งเมนเวทก็อัพได้นะเอาไว้ในลีกก็คือว่าเอาไว้ Dispel สกิลที่เขาโฮลี่การ์ดไว้เนาะสกิลนี้เป็นสกิลหมู่นะครับอิเล็กตรอนฟีดก็จะโดนทั้งฟอร์เลยสกิลนี้ Impact นะครับเหมือนตาแดงนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าเพิ่ม Attack Power มัลติฮิตแล้วก็ Magic Skill ตามนี้อันนี้เป็นท่าร้อยนะครับท่าร้อยนี่อ่านว่าอะไรครับอ่านผิดขออภัยนะครับ Blitzless Bolt ก็เป็นสายฟ้านะครับสายฟ้าโดนตัวเดียวนะแต่ว่ามันจะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นคล้ายๆไวรัสนะครับถ้าตัวเนี่ยตายนะครับสมมติว่าลงดีใช่ไหม9ตัวตัวนี้ใกล้ตายแล้วสกิลไอ้ตัวนี้เข้าไปปุ๊บมันก็จะทำให้ตัวนี้ตายแล้วก็มันก็จะแพร่เชื้อให้ตัวข้างๆในรูปแบบลักษณะนี้นะค่อนข้างแรงในโคลอสเซียมลีกนะในแผ่นแรกๆครับคือวัตเทอร์เมดนี่ค่อนข้างจะครองโคลอสเซียมลีกเลยคือสกิลเนี่ยพอมันแพร่เชื้อเสร็จแล้วใช่ไหมอีกเทิร์นนะครับมันจะสตันมันเป็นเอฟเฟกต์ที่ค่อนข้างลดคอมโบด้วย เพิ่มคอมโบให้อีกในเทิร์นนึงแล้วก็มันจะลุกลามไปเรื่อยๆครับประมาณนั้นมันความน่ากลัวของมันตรงนั้นแต่ว่าในชีวิตจริงตีมอนนะครับไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่คือมันแรงแต่ว่ามันตัวเดียวไงครับเนาะหลักๆวัตเทอร์เมดก็คือจะใช้นะครับเบสิกBasic Attack ครับมันจะตีเป็นรูปเนี่ยรูปบวกเห็นป่ะคือตีตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้โดนตรงนี้โดนตรงนี้โดนถ้าตีมาด้านนี้ก็ตรงนี้โดน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 โอเคสกิลเหมือนสกิลเวทนะครับถ้าเวทที่ไทย
สามารถเรียนสกิลไหนได้เมนบัตเทิลเมดก็เรียนสกิลนั้นได้ก็จะเป็น Princess Order Heal Mana Tap สกิลโพคาร์ Burning Sun Aquabadia แล้วก็ Star Six Spin ตรงนี้เป็นเมอร์เอสนะครับทำแถวแมปใหม่อะครับเขาเรียกอะไรอ่ะอเมริกาเหนือป่ะเซาท์อเมริกาแถวนี้แหละจะต้องลงดันนะครับแต่ค่อนข้างไม่เก่งครับคือผมอัพเต็มแล้วก็ตามเอามาลงลีกแล้วก็ตามมันดูไม่สุดไงไม่รู้ถือว่าไม่สมกับคำว่าเป็นเมอร์เอสเนาะแต่สกิลเนี่ยสะท้อนเหมือนสกิลของสกิลของดาบคู่นะครับผมมีความคล้ายคลึงกันแต่บัตเทิลเมดเนี่ยมันจะดีตรงที่ว่าทาเลนต์ของเมนเวทนะครับสามารถเด้งเลือดของตัวขี่ครับค่อนข้างสูงจากตัวขี่เด้งเลือด35ใช่ไหมมันก็จะเด้งเป็นบวกอีก 100% ก็จะเป็น 60% แล้วก็ความแรงของตัวที่เด้งเลือดเขาจะค่อนข้างสูงอีกเนาะก็เหมือนกับถ้าคุณขี่พวกไวเวิร์นอะไรเงี้ยความแรงดาเมจก็คือจะคูณ2แต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นทาเลนต์140 150ตอนนี้ไม่ได้อัพทาเลนต์ด้วยของไม่โฟกัสด้วยกันเนาะโอเคตอนนี้คงไม่ได้ไปตีมอนแฮนนะครับเพราะว่าไม่มีของก็จะเป็นท้าสู้ในนี้แล้วกันเดี๋ยวลักษณะการตีนะครับโดนทั้งแมปเดี๋ยวผมขออนุญาตไปปรับตัวก่อนดีกว่าเนาะเนี่ยโดนสกิลสะท้อนของดาบคู่นะครับเทิร์นนี้เป็นอิเล็กตรอนฟิตได้นะครับเทิร์น3แปะ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 โอ๊ยโอ๊ยไม่ใช่ฮะปุ๊บนี่อลังการงานสร้างครับเอาใหม่เดี๋ยวเปิดสกิลเดี๋ยวเปิดกันจะได้เห็นชัดๆนะครับว่า9ตัวละครนะครับมันโดนยังไงและลักษณะการโดนโอเคทำไมตอนนี้ผมอัพสกิลแค่อิเล็กตรอนฟีดมา60นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น Impact นะครับตัวนั้นก็เห็นอยู่ว่า Attack Power บวกกับ Permanent Hit นะครับแต่ค่อนข้างอัพน้อยเนาะลองสกิลแรกนะครับ Impact ผมไม่แน่ใจว่าอยู่กี่เทิร์นนะแต่ว่าไม่น่าอยู่นานนะครับอยู่ได้น้อยกว่าตาแดงนะคนไม่ค่อยนิยมอัพเท่าไหร่นี่เป็นลักษณะการตีนะครับเนี่ยจะโดน3ตัวแถวหน้าเนี่ยตัวนี้ก็ดับคู่นะฟึบสกิลที่แนะนำตัวนี้สกิลวาร์ดครับเดี๋ยวครับ
อีกจอเซิร์ฟเวอร์ไทยก็ปืนใหญ่ตกครับผมเก็บดิโอ้โหบวก2ครับก็อยู่นานนะครับในลีกค่อนข้างอยู่นานอยู่นะครับโดนเป็นลูกบวกนะครับนี่คือท่าของอิเล็กตรอนฟีดนะครับเขาบอกว่าลบเลือดลบวิทนะครับลบวิทก็เหมือนกับสกิลโพคานะลบวิทก็คือลบเลือดทั้งหมดแล้วก็ลบ HP ในเล็กน้อยตอนนี้ก็จะถอนเลือดในลีกค่อนข้างโอเคอยู่นะถ้าในจังหวะต้องถอนเลือดนะครับนี่คือบัตเทอร์เมดนะครับผมตีไอที่ออกมานี่เป็นสกิลปีกนะเมื่อกี้ปีกคิตตันเนี่ยฮะสกิลวาร์ดเบดโอเคนะครับผมไม่มีอะไรติดใจแล้วเนาะสกิลร้อยผมไม่ได้ทำนะครับต้องขออภัย Impact อีกครั้งนึงเขาบอกว่าคูดาวน์เทิร์น2อยู่ได้3เทิร์นตัวนี้ใครอยากแบบไปลงแบบทอยอัพสกิลตัวนี้เอาไปตีมอนก็โอเคนะครับนะครับพอดีเล่นคุมอยู่3จอครับอาจจะช้าหน่อยตุ๊บตุ๊บมันโดนอะไรไปครับไปอ๋อมันลดสกิลมันบอกว่าลดวิดเป็นเอฟเฟกต์สกิลเหรอครับอ๋อแต่ว่าไม่ใช่สิหรือว่าอาจจะเป็นสกอร์ที่ตอนลีกครับเดี๋ยวได้ตอนฟิตอีกครั้งก็เป็นท่าที่ค่อนข้างสวยงามนะครับนะครับลักษณะถ้าตัวหลังตายก็จะตีเป็นกันหน้ากระดานก็นี้ถือโอฟได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมถือคาถา2มือดูอยู่มันก็จะมีเป็นคาถาเลเวล90กับ2มืออย่างไรก็จะตีให้ตายเลยครับโอเคครับผมมัทเทอร์เมดก็จะเป็นคร่าวๆแบบนี้นะครับถือโอฟได้นะครับตีค่อนข้างแรงแล้วก็ตีแบบตีมอนแบบเป็นรูปบวกนะครับโอเคขอจบคลิปนี้นะครับผมต้องขอบคุณที่คนที่มาคอยติดตามและคอมเมนต์ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูไลฟ์สดของแซ่กันนะครับว่าแซ่เล่นยังไงแล้วก็อาจจะรีให้ดูว่ารียังไงด้วยนะครับผมแต่ต้องขอแบบขออนุญาตไปโอนของสักพักหนึ่งนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่คอมเมนต์มาในช่องของผมนะครับขอบคุณที่กดติดตามและเป็นกำลังใจให้นะครับ
ขอบคุณครับผม